ฝุ่นออง PM 2.5ที่เป็นปัญหาและเป็นวาระแห่งชาติกันอยู่ในขณะนี้นะครับคอรมมีการวาง9มาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5อย่างจริงจังครับมีการกำชับทุกหน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการพร้อมตัดสิทธิ์นะครับรับการช่วยเหลือจากภาครัฐหากพบพื้นที่เกษตร,รมีการเผาครับ จากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยสาเหตุหลักมาจากฝุ่นควันข้ามพรมแดนหลังจากการตรวจพบว่าจุดฮอสปอตในเมียนมา7,600จุดในลากว่า5,000จุดและในไทยราว1,600จุด เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการในที่ประชุมคอรมให้กำชับและยกระดับการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตปีนี้ โดยให้หน่วยง,งานต่างๆทำงานกันอย่างบูรณาการผ่าน9มาตรการครับก็ได้แก่ 1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยง,งานทหารในพื้นที่เพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ร่วมถึงการจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ละลอบการเผาป่าทุกกรณีครับ 2. ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำน,นาจอย่างเคร่งครัด3ครับให้กระทรวง ทไยสั่งการผู้วา่าการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตะเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผา4ครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประกาศ W F H นะครับเมื่อจําเป็นเมื่อลดปัญหากระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับ5ครับให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆจากภาครัฐ หากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรของตนเอง 6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวงรวมทั้งจัดหาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือกับไฟป่านะครับเให้กระทรวงสาธารณสุขจัดรถเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนอย่างทันทีท,ทั่วถึงนะครับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเก็บกลุ่มเสี่ยง 8. ให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทางต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตในปี67นี้ตามความเหมาะสมและจําเป็นเร่งด่วนสุดท้ายครับ 9. กรณีหมอกควันข้ามแดนนี้ซึ่งสําคัญมากขอให้กระทรวงการต่างประเทศยกระดับความร่วมมือเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวให้ลดการเผาป่าอย่างทันทีและทํา KPI ให้ชัดเจน